เฮ้ยแบบอยากเลือกหมอ6ลำดับอะเอากรุงเทพทั้งหมดเลยได้ไหมอะได้หรอก็ทำได้เหมือนกันนะคุณบิ๊กก็จะมาแนะนำว่าถ้าอยากได้หมอทั้ง6ลำดับเลยทำอย่างไรแต่ถ้าน้องๆไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นหมอกรุงเทพเท่านั้นยอมเป็นหมอต่างจังหวัดมีที่ไหนน่าสนใจบ้างอยากเลือกคณะนี้ที่มหาลัยมีที่ใดให้เราเลือกได้บ้างและบางคนอีกก็อาจจะอยากเป็นทั้งหมอยอมเป็นทันตาเป็นสัตวเภสัชอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในกลุ่มแพทย์เพราะสนใจในศาสตร์นี้ทั้งหมดแต่คุณบิ๊กก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเลือกนะทั้ง6ลำดับในรอบแอดมิชชั่นอย่าพลาดนะครับสำหรับน้องกลุ่มวิศวะเราก็ยังมีวิศวะที่น่าสนใจทั้งหมดนะกรุงเทพทั้งหมดมีสาขา19สาขา20สาขามีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับนะแม้กระทั่งอยากเป็นวิศวะแต่ไม่เลือกคณะวิศวะแบบนี้ก็มีด้วยสามารถทำได้เช่นกันความลับแบบนี้ไม่มีที่ไหนบอกมาก่อนต้องมาฟังที่ไลฟ์คุณบิ๊กเท่านั้นแล้วพบกันนะครับสุดนี้ไลฟ์สด 6:30 ถึง 20:30 คุณบิ๊กจะมาแนะนำการเลือกลำดับทั้ง6ลำดับในรอบแอดมิชชั่นสำหรับเด็ก64ห้ามพลาดนะครับ